ที่ยุเคยปวดหัวบ่อยๆป่ะเขาใช้สายตามากเกินไปด้วยหรือเปล่าด้วยนะฮะมันก็เลยอ่ะรู้สึกซีกขวาเนี่ยมันจะรู้สึก มันจะล้ามันจะเมื่อยกว่าซีกซ้ายขอโทษนะครับได้ยินขอโทษนะครับพี่คบขออนุญาตนะคะสามีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับแกไม่กลัวนะวันนี้มาอยู่กับพี่ยุนะครับวันนี้เรามีเคล็ดมาฝากนะน้องด้วยพี่ยุพี่ยุเคยปวดหัวบ่อยป่ะบ่อยค่ะบ่อยบ่อยใช่ไหมเครียดมีใช่เวลาเครียดมันปวดร้าวถ้าไม่เครียดก็จะปวดในช่วงที่มีอาการไม่สบายอะไรเงี้ยอันนี้จะปวดคือบางทีมันมีหลายสาเหตุนะที่รู้ว่าบางทีมาจากการนอนบางทีมาจากภาวะเครียดบางทีมาจากเส้นเอ็นที่มาจากขาหรืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้มีเคล็ดนะบอกเส้นเอ็นที่มาจากขาใช่มีจริงๆเหรอจริงๆคือไม่น่าเชื่อเนาะมันถึงกันได้เอาง่ายว่าเส้นเอ็นที่ยุเนี่ยขึ้นมาเนี่ยไล่ขึ้นมาถึงคอเนี่ยมันเชื่อมกันหมดนะครับวันนี้ก็เลยมีข้อมูลจากกรมการแพทย์แผนไทยนะครับมีจากกรมการแพทย์แผนไทยมาแนะนำนะมาแนะนำแล้วกันนะครับว่าวิธีคลายเส้นที่ผมเองเนี่ยก็ปวดหัวบ่อย คือด้วยความที่แบบนอนข้างเดียวเคยเป็นว่านอนตะแคงข้างเดียวตื่นมามันก็จะไม่เมื่อยเนาะใช่มันไม่เมื่อยเลยมันปวดหัวเลยพี่ช่วงนี้มันจะปวดเหมือนอาจจะมันคล้ายๆกับเครียดอาจจะมาเกิดจากการที่เราใช้สายตามากเกินไปด้วยหรือเปล่าด้วยนะฮะมันก็เลยอ่ะรู้สึกซีกขวาเนี่ยมันจะรู้สึก มันจะล้ามันจะเมื่อยกว่าซีกซ้ายแต่ผมมาเป็นซีกซ้ายผมจะเป็นเส้นนี้นะฮะผมเป็นเส้นนี้เป็นบ่อยเป็นเกือบทุกวันก็เลยหาสาเหตุคือสาเหตุก็คือ1ก็คือความเครียด2นอนตะแคงลูกอยู่ตรงกลางเราก็นอนอยากจะกอดลูกใช่ไหมแล้วก็กอดลูกอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยคือด้วยความที่เราบังคับร่างกายให้อยู่ในท่าที่ไม่สบายใช่คือมันจะมี2 อย่างคือคนนึงอย่างผมเนี่ยปวดเส้นด้านซ้ายพี่ยุปวดเส้นขวาด้านขวาใช่ไหมฮะใช่ค่ะทีนี้มีวิธีแนะนำนะฮะเวลาเรานวดเนี่ยก็จะมียาหม่องต้องใช้ยาหม่องใช้ยาหม่องด้วยดีนะฮะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ายาหม่องอ่ะคือ1เนี่ยยาหม่องมันมีความร้อนจากไพรในตัวนะครับอันนี้เป็นยาหม่องสมุนไพรนะครับตามมีบุญนะครับคือเวลาเรานวดเนี่ยมันจะมี2จุดก็คือจุดนึงเนี่ยมันจะอยู่ตรงใต้เค้าเรียกว่าตรงเนี้ยเค้าเรียกว่าอะไรนะไหปลาไหปลาใช่ใช่มั้ยฮะตรงเส้นเนี้ยเราก็จะใช้ยาหม่องเนี่ยนวดเข้าไปนะครับตรงบริเวณนี้นะฮะบริเวณเหนือใต้กระดูกใต้ตรงนี้ใต้อ๋อใต้กระดูกเหรออ่าอยู่ใต้นี้อ๋อนะฮะมันจะมีตรงจุดตรงปลายตรงเนี้ยเกือบตรงตุ่มๆอ่ะในจุดตรงเนี้ยมันจะมีเส้นอยู่เส้นนึงนึกออกป่ะผมขอโทษนะพี่ได้ครับมันจะอยู่จุดบริเวณนี้เดี๋ยวอยู่นี่อยู่นี่ฮะที่รู้สึกป่ะเออนะฮะมันจะเป็นจุดเนี้ยที่มันจะตึงขึ้นมาที่หัวเนี่ยโทษนะพี่โทษนะครับได้ยินโทษนะครับพี่ครบขออนุญาตนะคะสามีนะฮะมันจะตึงขึ้นมาที่หัวป่ะเออมันจะตึงใช่ตรงบริเวณนี้นะครับให้ทุกคนคลายบริเวณนี้นะครับใช้ยาหม่องนะครับยาหม่องบางอันส่วนใหญ่จะดีนะครับแต่บางอันมันจะร้อนเกินไปแต่ถ้าแนะนำเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ยาหม่องอันนี้ดูพี่ลองดูนะครับเพราะมันหอมดีนะฮะตามมีบุญนะเส้นนี้นะครับมันจะดึงขึ้นมานี่ดึงเส้นขึ้นมานี่นะฮะดึงขึ้นมานี่คนที่ปวดด้านซ้ายก็คึงบริเวณนี้นะครับเนี่ยบริเวณนี้แล้วก็ตรงจุดเนี้ยสำคัญนะพอกดดูเนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยมันขึ้นหัวปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยจะตึ๊กตึ๊กตึ๊กใช่ส่วนคนที่ปวดด้านขวานะครับมาคึงบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะฮะนะฮะจุดบริเวณนี้นะครับก็คือสลับกันนะครับเพราะบางคนปวดซ้ายปวดขวาไม่เหมือนกันนะใช่ไหมพี่คึงแล้วเป็นไงรู้สึกแบบแล้วก็ให้ความร้อนของสมุนไพรจากยาหม่องเนี่ยมันเข้าไปคลายนะฮะบางทีผมปวดหัวเนี่ยคราวที่เขาคล้ายๆกับคำว่าคลายเส้นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่นี่เรียกว่าสมัยก่อนที่เราไปนวดคุณหมอโบราณเขาจะบอกสะบักจมสะบักจมเราก็ไม่เข้าใจนะมันคืออะไร
สบักจมมันคือมันเส้นมันจมอยู่ในสบักเออแต่เราไม่เข้าใจแต่อันนี้มันอยู่ด้านหน้าใช่สบักมันอยู่ด้านหลังเนาะใช่แต่อันนี้คือเป็นวิธีคลายการปวดหัวได้จุดหนึ่งที่ผมได้ดูจากกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็ได้ทดลองเองมาเป็น10ปีนะครับเวลาปวดหัวก็จะดึงตรงนี้แต่พี่ยุเวลาครับปวดหัวพี่จะคึงขมับอะไม่ถูกจุดไม่ถูกหรอคือตรงเนี้ยมันช่วยคลายให้เรารู้สึกสบายใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเส้นมันอยู่บริเวณแขนหัวไหล่อีกจุดหนึ่งที่จะแนะนำก็คือตรงบริเวณที่อยู่ในข้อเนี่ยเนี่ยพี่ยุขอโทษนะครับดูแขนเสื้อหน่อยนะในข้อเนี่ยเห็นไหมรู้สึกไหมเออนี่ประสบการณ์ที่จัดการมาด้วยการนวดมากว่าพันครั้งแล้วแอบปลักพักจำเขาเรียกว่าอะไรนะจากหมอเออจากหมอนวดคลายเส้นอย่างนี้ไหมผมจะหาหมอที่เขาเรียกว่าหมอที่เก่งแล้วรู้เส้นมากที่สุดแล้วไปให้เขาแก้พอเราแก้เสร็จเนี่ยเราก็จำพอจำเสร็จเนี่ยเราก็มานวดให้เมียดีจังเลยเพราะเมียปวดหัวบ่อยนะฮะคืออันเนี้ยจะเป็น2จุดที่แนะนำก็คือจุดเวลาคุณปวดหัวนะครับนะฮะ2จุดที่แนะนำวันนี้คลิปสำหรับวันนี้นะครับต้องอยากให้ใช้ยาหมองนะครับอยากให้ใช้ยาหมองจะยี่ห้อไหนก็ได้ถ้าเป็นยี่ห้อนี้ก็จะดีหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยคุณหมอทำเองหมอมุ้ยทำเองนะครับซึ่งจบแพทย์และเภสัชแผนไทยโดยตรงนะครับเป็นคนทำเองเนี่ยนะฮะคุณยุคุณพาอานำไปให้คุณแม่ชอบมากแม่ชอบแม่ชอบมากชอบทั้งคุณตาคุณยายเลยเขาบอกเขาหอมมันหอมแล้วก็กลิ่นไม่แรงเหมือนยี่ห้ออื่นไม่แรงแล้วไม่แสบร้อนใช่อันเนี้ยคือจะเป็น2จุดที่แนะนำแล้วก็ควรจะใช้ยาหมองเพราะ1มันจะทำให้ลื่นขึ้น2ความร้อนจากไทยจากสมุนไพรเนี่ยมันจะทำให้คลายนะครับจุดแรกนะครับจำไว้นะจุดนี้นะครับจุดนี้นะฮะจุดนี้นะครับนะพอครึงเสร็จเนี่ยครึงไปเรื่อยๆครับครึงไปจนรู้สึกว่าเราเริ่มคลายละนะฮะก็โอเคพออย่านวดเยอะเพราะว่านวดเดียวจะช้ำนะครับพอช้ำเสร็จเนี่ยมันจะเจ็บหน้าอกนะครับ2 อีกจุดนึงที่อยู่ใต้หัวไหล่จุดนี้จะเป็นจุดที่เรานอนทับนะฮะจุดตรงข้อเนี่ยคุณกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปในหัวไหล่เนี่ยทั้งรอบเขาเรียกว่ารอบกระดูกข้อต่อนะฮะตรงบริเวณเนี้ยนะฮะรอบเป็นเอ็นอ่อนๆป่ะพี่มันเป็นกระดูกข้อต่อครับแต่ว่าจะมีเส้นเอ็นอยู่บริเวณนี้เยอะมากนะฮะแต่วิธีที่ลึกกว่านั้นเลยคือมันจะอยู่ใต้นี้อันนี้นี่คือขั้นลึกละอันนี้คือขั้นลึกละที่ผมเจอมานะคือหมอแก้นี่แบบดีดเส้นในเนี้ยปึ้งปึ้งปึ้งนี่สะเทือนหัวเลยสะเทือนขึ้นหัวอันนี้จะเป็นเดี๋ยวคราวต่อไปผมจะมาบอกว่าวิธีแก้ปวดหัวเป็นยังไงอย่าลืมนะครับว่าคนปวดหัวด้านซ้ายนวดบริเวณด้านซ้ายนะครับ2 จุดนะครับ2จุดนะครับแล้วคนปวดด้านขวาก็2จุดเหมือนกันนะครับจะช่วยคลายได้อันนี้ลองไปทำดูนะครับใต้เอกไอ้ตรงตุ่มๆตรงนี้นะใต้นี่นะเนี่ยตุ่มๆอยู่นี่ใช่ไหมใต้หายปลาหายปลาอยู่นี่ใช่ไหมครับหายปลาอยู่นี่ใช่ไหมตรงมันจะมีตุ่มก็ตุ่มกระดูกอ่ะเออแต่ของผมจะไม่ค่อยเห็นว่าอ้วนนะฮะอ้วนนะฮะก็กดตรงนี้แล้วก็ครึงไปให้รอบใต้นี่ครับเพราะเส้นมันอยู่ครับใต้นี้2อย่าลืมหัวไหล่นะครับหัวไหล่เพราะเรานอนทับบางทีเรานอนทับเราไม่รู้ตัวนะครับได้เป็น2จุดวันนี้นะครับที่สำคัญนะคะทริคก็คือกลิ่นของสมุนไพรยาหมองสมุนไพรตัวนี้มันจะช่วยให้คลายเครียดด้วยใช่ใช่ทำให้รู้สึกโล่งแล้วก็คลายเครียดได้นะฮะก็จะเป็นสมุนไพรไทยที่มีมาแต่โบราณนะครับนะฮะก็จะเป็นแบบกลิ่นสมุนไพรที่ทำให้คลายปวดหัวบางทีนั่งทำงานให้เครียดเนาะนั่งดมอย่างเงี้ยเหมือนแบบนั่งดมเนี่ยแต่อย่าไปปั่นนะฮะอย่าไปปั่นนะดมอย่างเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกโล่งนะครับอ่ะวันนี้ค่ะไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด follow นะครับนะฮะแล้วก็ฝากติดตามพี่ยุด้วยเดี๋ยวพี่ยุจะมีข้อมูลดีๆมาบอกคราวหน้าเดี๋ยวพี่ยุจะมีเรื่องแคลเซียมมาเล่านะครับเพราะว่าแคลเซียมทำไมผู้หญิงที่มีลูกแล้วถึงต้องทานแคลเซียมถูกค่ะเนาะใช่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพี่เผือกจะมาเล่าประสบการณ์การเป็นดาราสมัยเก่า
นะฮะก็เดี๋ยวคอยติดตามมีเรื่องหลากหลายครับย้อนวัยยุค90มีเรื่องหลากหลายที่แก่ไม่กลัวอย่างเราเนี่ยอยากจะนำเสนอเนาะนะฮะก็เป็นคร่าวๆสำหรับวันนี้นะครับสำหรับการแก้ปวดหัวเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเรื่องการนวดเดี๋ยวเรามาเผยกันอีกทีนึงว่าทำไมคลายเส้นที่ขาแต่สามารถแก้สลักเพชรที่อยู่ตรงหลักได้คลิปหน้าผมทำให้ดูวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย